3 7 9คุณได้รับเรื่องเป็นประธานคณะสีแล้วมีคนมากล่าวหาว่าคุณหาเสียงดีแต่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพคุณจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับกราบเรียนท่านประธานนักเรียนที่เคารพครับกระผมนายอนิสรบุญโรจน์ผู้สมัครประธานสีคณะเตชะสิงห์นราธิวาสเบอร์1ขอตอบคำถามท่านประธานครับถ้าผมได้เป็นประธานนักเรียนประธานสีแล้วก็มีคนมากล่าวหาทำเต็มที่แล้วผมทำดีที่สุดแล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวผมและถ้าผมได้เป็นประธานสีครับผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาครั้งแรกนะครับคนต่อไปครับคำถามนะครับคำว่าประธานสีในความหมายของคุณคืออะไรครับครับขอบคุณสำหรับคำถามครับคำว่าประธานสีสำหรับผมครับผมคิดว่าการประธานสีคือการเลือกผู้คนผู้หนึ่งที่มาขึ้นมาเป็นผู้นำและคอยควบคุมดูแลและคอยร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเพื่อนๆน้องๆครับขอบคุณครับผู้สมัครท่านสุดท้ายนะครับคำถามนะครับคุณคิดว่าใครเหมาะที่สุดในการได้รับเลือกเป็นประธานสีในคณะสีของคุณครับขอบคุณสำหรับคำถามครับก็คือ3 คนใครก็ได้ครับเพราะว่าทุกคนทำดีที่สุดแล้วเอาวันนี้